ายรูปยังเวลาเวลามาสอนสามเณรอ่ะเราได้เห็นว่าเด็กๆก็มีจินตนาการในการสร้างสรรค์สิ่งสวยงามที่เราบางทีเราดูแล้วเราก็เฮ้ยคิดได้ดีผู้ใหญ่เพราะว่าไม่ได้คิดไต่ชั้นเนี่ยคิดตรงแล้วก็ถ่ายเลยก็เลยเวลามาสอนสามเณรเนี่ยก็เลยกลับได้มุมมองอะไรบางอย่างกลับไปด้วยสามเณรน่ารักดีดื้อก็เยอะพยายามจะจับปูใส่กระด้งอยู่เราก็เอาเท่าที่ได้ว่ามีแรงบันดาลใจแบบว่ายังไงอ่ะว่าเราจะสอนอะไรเขาอะไรเงี้ยคือวันนี้เราอยากไปเจอคนที่แบบว่าชอบเหมือนกันชอบถ่ายภาพเหมือนกันรักการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งบางคนก็เริ่มฉายแววอย่างนี่แนนคนนี้ชื่ออะไรนะแนนเขาบอกเป็นเปิดยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเขาโคตรเก่งเลยถ่ายรูปเนี่ยแต่พอถ่ายรูปปุ๊บถ่ายไงพี่ถ่ายได้ทำไงเป็นไงเห็นไหมก็มีแววหลายคนวันนี้มีแววหลายคนใช่เผื่อไปเป็นแรงบันดาลใจว่าจะเป็นสลิปแบล็คเคอรี่นะคนเหนื่อยมากก็บอกว่าเหนื่อยมากต่างคนต่างอยากจะเรียนรู้สนุกค่ะสนุกก็คือน้องๆเนี่ยมีความสนใจอยากที่จะเรียนรู้ในส่วนเรื่องการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องเล็กกล้องใหญ่นะคะอยากรู้ที่ไปที่มาของภาพเป็นยังไงวิธีการถ่ายเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงสนุกสนานคนมีความเอาใจใส่อยากได้ภาพออกมาเรามีความคาดหวังอะไรไหมหวังว่าเขาจะได้อะไรจากเราไปไหมสิ่งที่คาดหวังก็คือแค่ความสุขแค่ความเอาใจใส่รอยยิ้มความสนใจจากน้องๆแค่นั้นเองค่ะกำลังรุมกันเยอะมากเลยนะครับรุมดูอะไรรุมถ่ายรุมพวงกุญแจนะฮะครับยังไงยังทำไงครับก็สนุกมาให้ความกับแล้วก็มีความคาดหวังอะไรเราคิดว่าเขาจะได้อะไรจากเราไหมก็อยากให้เขารู้พื้นฐานนะคะแล้วก็แบบว่าสามารถที่จะแบบพัฒนาการถ่ายภาพของเขาได้มากขึ้นสนุกไหมจับปูใส่กระด้งก็พอไหวอยู่ค่ะก็ดีครับได้ดูมุมมองเด็กๆมุมมองเนรอะไรเงี้ยครับว่าแบบมีมุมมองกันแบบไหนบ้างจากที่เราสอนกันไปไม่เหมือนกับเราถ่ายเองเนาะถ่ายเองใช่บางอย่างเราดูมุมของเราอ่ะใช่โอเคแต่มุมเด็กมันก็จะอีกแบบนึงอ๋อเป็นมุมมองใช่ตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกด้วยแต่ว่าก็ใช้คำไม่ถูกด้วยเพราะว่าพูดกับสามเณรไม่เป็นไรแล้วเสียงหายไปนี่เพราะว่าตะโกนเสียงดังเนี่ยภาพไม่ถูกยังเสียงแล้วใช่ไหมที่มีลายเซ็นมันก็แปลว่ามีลายเซ็นเพราะว่าอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามแบบว่าทำให้มันง่ายอันนี้ก็นะครับเข้ามาเลยจะไปให้เขาพับข้างบนเล่นกันเป็นวัตถุเดี๋ยววันนี้สามเณรเล่นกับใครใช้ภาพก็ง่ายหน่อยเพราะตอนแรกใช้เข้ามาให้มันมีมวลใช้บทก็มันจะใหญ่ไปเล่นมือนิดแต่ก็มีน้องบางคนเขาอาจารย์จะมีอะไรให้ทำเราเป็นคนถ่ายเราเป็นแบบเขาถ่ายออกมาก็ถ่ายได้น้องเอพี่ทำงานที่คนถ่ายได้แล้วเราได้อะไรจากกิจกรรมนี้น้องเอได้จากกิจกรรมนี้ก็เน้นผู้เป็นผู้ชนะพัฒนาการสอนได้ยินพระอาจารย์ไหมครับให้จัดแถวได้เรียบร้อยก็ยากเราต้องอธิบายตัวเขาหน่อยเพราะตอนแรกเราอธิบายกว้างไปแล้วเขาไม่เข้าใจเราก็เอาเรื่องง่ายๆเขาบอกให้มาประกาศการแข่งขันก็เลยเริ่มทำกระดาษมาก่อนลูกเมียไม่ได้ฉันนะใช่ใช่สัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงว่ามาสอนอะไรสนุกครับเหมือนเป็นอาจารย์อันนี้กับหัวหรอเราอ่ะแล้วของใครไม่กับหัวมันงงมากครับผมจำเนมไม่ได้จะองหัวพี่ตัดไม่เห็นเลยหัวพี่มันตัดเนี่ยแล้วมีความคาดหวังอะไรบ้างนะก็ดีครับนี่ก็ให้ความร่วมมือดีร่วมมือทุกคนอยากถ่ายรูปมากไอ้นี่เน้นขี้โม้นี่วะใช่ป่ะปีที่แล้วเขาเรียกเราขี้โม้ป่ะขี้โม้ระหว่างว่าไปเรียนกับมาสอนนี่มันต่างกันยังไงอะต่างกันวะแล้วเราความทรงจำหน่อยว่าเป็นไงสอนแล้วเออสอนก็สนุกดีนะแต่วันนี้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าต้องจับปูใส่กระด้งโอ้ลูกศิษย์เดินมาเป็นพวนเลยอันนี้ไม่ได้เพื่อวันนี้นี่คือเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกันอ๋อเหรอวันนี้รุ่นเดียวกันโอ้เพื่อนร่วมรุ่นอ
ได้ความรู้ได้ทักษะในการ